สวัสดีครับคลิปนี้จะบรรยายเรื่องโหราศาสตร์กับการจัดการทางการเงินการพยากรณ์ตลาดหุ้นซึ่งเป็นการนำเสนอที่บรรยายไว้ครั้งแรกเมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2011เป็นพศก็บวกได้543 2011บวกด้วย543 2554ก็เป็นการบรรยายให้กับนักศึกษาคณะการจัดการทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีหนึ่งหัวข้อโหราศาสตร์กับการจัดการทางการเงินการพยากรณ์ตลาดหุ้นด้วยแนวโน้มและจุดเปลี่ยนก็มีผู้ฟังประมาณ300ท่านสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาใช้เวลาบรรยายร่วม4ชั่วโมงนะครับในคราวนั้นสำหรับในคราวนี้เป็นการบรรยายซ้ำแต่ไม่มีผู้ฟังที่จะร่วมซักถามหรือตอบโต้ด้วยก็อาจจะสั้นลงกว่าเดิมนะครับก็มีเนื้อหาประมาณ140หน้านะครับใช่ครับประมาณ140หน้าก็ได้นำมาบรรยายในการประชุมสัมมนาโหราศาสตร์นานาชาติ International Union Fellowship ครั้งที่6เมื่อวันที่29มกราคมคศ2012ที่โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพก็2พศ2555เดี๋ยวเอกสารที่เป็นบทคัดย่อประกอบการบรรยายที่ศิริราชผมจะจัดส่งให้อีกทีหนึ่งเพื่อดูประกอบกันหรือว่าดูซ้ำอาจจะมีบางจุดที่ช่วยเสริมกันได้นะครับก็กลับมาเน้นที่การบรรยาย PowerPoint ชุดนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องประวัติของผมก็บรรยายเติมไว้เพื่อความสมบูรณ์นะครับจริงชื่อจริงผมมันคือสมัครบัวชูนะครับทางโหราศาสตร์ตอนแรกก็ใช้ชื่อว่าอธินะครับชื่อเล่นผมก็คือมาร์กเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2514คนพื้นเพจังหวัดเพชรบุรีการศึกษาสูงสุดก็คือปริญญาโทบริหารธุรกิจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีหรือ MBA สำหรับปริญญาตรีก็จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีการวัดภูมิทางอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังอีเมลก็ติดต่อได้ตามที่บอกแล้วเว็บไซต์หลักเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทยูเรเนียนก็คือwww.uraniansystem.com ส่วนเมื่อก่อนได้เขียนบล็อกไว้หลายร้อยหัวข้อก็วิธีโอเค nation.net/blog/as711วันนี้เริ่มต้นเลยว่าโหราศาสตร์นะครับเนื่องจากว่าโหราศาสตร์นี้คืออะไรนะครับคือเป็นมาอย่างไรเพราะว่าการนำเสนอเนี่ยต้องการที่จะนำเสนอให้กับเด็กนักศึกษาที่เรียนในระดับปริญญาตรีนะก็ตั้งเป้าหมายไว้สูงว่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งไปสู่การจัดการทางการเงินหรือว่าการพยากรณ์ตลาดหุ้นได้ก็เลยต้องเล่ายาวมากตั้งแต่เริ่มต้นของคำว่าโหราศาสตร์มาเลยก็หวังว่าเป็นการปูพื้นให้เข้าใจว่าสับแสงหรือที่มาหลักการต่างเป็นอย่างไรบ้างในที่นี้บรรยายซ้ำก็เพื่อประโยชน์เดียวกันนะครับท่านที่ไม่เคยรู้จักโหราศาสตร์เลยหรือว่ารู้จักในแง่มุมอื่นๆอาจจะได้เติมข้อมูลที่มากขึ้นจากการนำเสนอนี้โหราก็มีตรวจสอบหรือว่าประวัติศาสตร์ที่ค้นพบกันว่าน่าจะมาจากคำว่าHorus
ซึ่งเป็นชื่อของเทพเจ้าหมายถึงดวงอาทิตย์ก็เป็นเทพเจ้าที่ชาวอียิปต์นับถือเป็นหลักเป็นโดยความหมายแล้วก็แปลว่าเวลาแต่ในภาษาอังกฤษนั้นก็ใช้คำว่า astrology ก็มาจากคำว่า astro บวก logy astro นี่แปลว่าดวงดาวเกี่ยวกับดวงดาวส่วน logy มาจากโลกอสแปลว่าศาสตร์เห็นว่ารูปศัพท์ก็เหมือนกับคำว่าลอจิกหรือตรรกะนี่คือความมีเหตุมีผลหรือศาสตร์รวมความแล้วก็คือแปลว่าศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเวลาหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวเพราะว่าสมัยก่อนเราก็ใช้ตำแหน่งของดาวบนฟ้าในการกำหนดเวลาได้อย่างค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ก็หมายความว่าแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละเหตุการณ์เราจะเห็นว่าในสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์สำคัญจะมีรูปแผนภาพดวงชะตาหรือแผนภาพซึ่งแสดงตำแหน่งของดาวสำคัญสำคัญบนฟ้าในตอนนั้นนั่นคือวิธีการบอกเวลาอย่างหนึ่งที่วางไว้ตามสถานที่หรือสุสานอะไรก็ตามนะครับจะวาดแผนภาพนี้ไว้ซึ่งมันเป๊ะกว่าหรือมันเป็นสากลเป็นยูนิเวอร์ซัลกว่าระบบปฏิทินซึ่งมนุษย์สมมติสร้างขึ้นตามกษัตริย์หรือนิยามต่างๆก็คนโบราณก็ตั้งใจที่จะบอกให้ชัดเจนมากขึ้นว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่พื้นที่นั้นอาจจะมีคนที่มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์หรือโหราศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่รวมกันอยู่ในยุคโบราณก็เลยเอามาวาดเป็นแผนทางประกอบไว้กับสถานที่นั้น